สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มีเรื่องที่เราจะต้องฝึกกันอีกแต่ก่อนจะให้ฝึกเนี่ยก็จะให้ดูทฤษฎีก่อนในการย่อความเนี่ยนักเรียนควรจะเขียนอย่างไรขั้นตอนการฝึกอะจริงๆแล้วอาจจะมีข้อความให้นักเรียนได้อ่านคือย่อความจากเรื่องที่อ่านหรือย่อความจากเรื่องที่ฟัง ในเรื่องที่อ่านเขาอ่านให้มาเยอะๆแล้วเราก็ย่อความต้องเก็บใจความสำคัญให้ได้เก็บความสำคัญให้ได้ในการย่อความจากการฟังก็สำคัญนักเรียนก็จะได้ฝึกแต่วันนี้ จะมีตัวอย่างจากการฟังจบแล้วให้นักเรียนย่อความแต่ว่าก่อนจะไปนั้นจะปูพื้นฐานเรื่องความรู้นักเรียนซะก่อนขึ้นสไลด์ที่1ครับสไลด์ที่1การเขียนย่อความคือเก็บใจความสำคัญของเรื่องต่างๆแล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตนเองฟังให้ดีนะเดี๋ยวสไลด์เขาจะขึ้นให้ดูเก็บใจความสำคัญของเรื่องต่างๆแล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตนสำคัญมากในสไลด์ที่หนึ่งมีความกระชับรัดกุมสละสรวยถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนสงสัยต้องกดเองนะลองกดดูสิการเขียนย่อความไม่เป็นไรกดเองก็ได้ด้วยความรวดเร็วเก็บใจความสำคัญของเรื่องเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตนเองขั้นตอนที่เป็นหลักจริงๆคือเก็บใจความสำคัญของเรื่องเรื่องในที่นี้เรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่อ่านนักเรียนบันทึกไปนักเรียนบันทึกไปการเขียนย่อความเอาละครับถือว่าจบแล้วเอามาที่ไว้บอร์ดสักหน่อยเดี๋ยวขอใช้ไว้บอร์ดนี่คือย่อความคำว่าย่อความเนี่ยประเด็นหลักจริงๆคือเก็บใจความสำคัญเก็บใจความสำคัญก็มีเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังหมายความว่ามีเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังเอาปัจจุบันนี้อาจจะเลยเถิดไปอีกนะเรื่องที่ดูเรื่องที่ดูนี่ขอเป็นกรณีพิเศษหน่อยเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมแต่มันแต่ว่าสองเรื่องนี่สำคัญมากเรื่องที่ดูเช่นไปดูนิทรรศการถ้าไปดูนิทรรศการส่วนใหญ่เขาเขียนรายงานเขียนรายงานหรือสรุปไอ้ตัวสรุปนี่ก็คือตัวหลักการย่อความนั่นแหละนะฮะถามว่าทำไมจึงใช้คำว่าสรุปสรุปก็คือย่อความอาศัยวิธีการแบบไหนจึงเรียกว่าสรุปก็คือย่อความนะเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ฟังเขียนด้วยเขียนด้วยอะไรไม่ใช่เขียนด้วยมือนะภาษาของตนเอง
ย่อความเนี่ยต้องเป็นภาษาของตนเองเรียบเรียงขึ้นมานะไอ้ตัวเหล่านี้ก็คือตัวเรียบเรียงขึ้นใหม่ข้ามฟากมานี่นะฮะเรียบเรียงขึ้นใหม่เรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาของตนเองกระชับภาษาที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ต้องกระชับรัดกุมรัดแล้วก็ต้องกุมสละสรวยเป็นภาษาที่ถูกต้องถูกต้องและก็ความหมายนี่ครบถ้วนไม่ใช่ความหมายขาดไปนะสำคัญที่สุดตัวเนี้ยการไปเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาของตนเองเนี่ยต้องกระชับรัดกุมสละสลวยถูกต้องแต่ความหมายยังอยู่ครบถ้วนความหมายยังอยู่ครบถ้วนง่ายเลยง่ายมากข้อพึงละเว้นข้อพึงงดละเว้นมันยาวข้อพึงงดในการย่อความข้อพึงงดของการย่อความเนี่ยนะฮะนะไม่พึงเขียนย่อด้วยการตัดต่อข้อความเขามีเนื้อหาเท่าไหร่20หน้าเราตัดต่อให้มันเหลือสัก5หน้าไม่พึงเขียนย่อด้วยการตัดต่อข้อความไม่ควรนับบรรทัดเอาสองอย่างเนี้ยและสำคัญที่สุดบางคนเนี่ยไปเลือกย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งเห็นว่ามันเข้าท่าเป็นล่อย่อหน้ามาไม่ควรเลือกย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งมาเป็นบทสรุปไอ้ข้อพึงงดหรือข้อพึงงดในการย่อความเนี่ยไม่พึงเขียนย่อด้วยการตัดต่อข้อความนี่สำคัญส่วนหนึ่งไปตัดต่อตัวหนึ่งไปตัดต่อแต่ว่าสิ่งที่ควรทำก็คือเรียบเรียงขึ้นใหม่เรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาของตนเองภาษาของตนเองอ่ะต้องกระชับรัดกุมสละสลวยถูกต้องความหมายครบถ้วนตัวนี้แล้วก็ย่อความนั้นกลับมาเนี่ยคือดังใดก็คือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องประเภทไหนเรื่องที่เราอ่านหรือเรื่องที่เราฟังในปัจจุบันเนี่ยมันเลยเถิดไปถึงเรื่องที่ดูเช่นเราไปดูนิทรรศการหรือไปดูเขาแสดงอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาการหรือความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยเขาให้เขียนรายงานและให้เขียนสรุปย่อความลักษณะรายงานและสรุปเนี่ยมันก็อาศัยหลักย่อความเนี่ยก็ได้เพราะว่าข้อความแต่ละตอนที่เราจะไปบรรเราจะไปเขียนมาทั้งหมดมันไม่ได้ถ้าเราใช้หลักย่อความไปดูข้อมูลที่เขาเขียนอธิบายขยายความมาจะได้สาระสำคัญเต็มเม็ดเต็มหน่วยตำราอื่นไม่พูดแหละนี่ตำราของครูณรงค์ฤทธิ์
ตำราของครูณรงค์นิตบอกเองเหมือนเธอไปดูหนังเนี่ยดูหนังปุ๊บเธอกลับมาเธอสามารถเล่าคือสรุปรายงานดูหนังอ่ะถ้าเธอพูดสเปรย์สปามก็อย่างนั้นแต่เธออาศัยหลักย่อความเนี่ยมันจะได้ครบถ้วนอ่ะครบถ้วนยังไงกระชับรัดกุมสละสลวยถูกต้องความหมายครบถ้วน และสำคัญที่สุดเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาของตนเองเสมอก็คือทุกครั้งอันนี้เป็นข้อต้องปฏิบัติแล้วนะการเขียนในภาษาของตนเองเนี่ยมันจะตัดประเด็นที่ว่าไม่พึงเขียนย่อความด้วยการตัดต่อข้อความบางคนก็ไปเอาข้อความที่อยู่ในเนื้อหานะมาตัดต่อชนบรรทัดมันผิดครับผิดอย่างมหาศาลสไลด์ต่อไปเป็นหลักการเขียนย่อความขั้นแรกสุดของการเขียนย่อความคืออะไรขั้นแรกต้องอ่านครับอ่านสถานเดียวถ้าไม่อ่านแล้วจะไปย่อความได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายเขาให้เขียนย่อความเรื่องอะไรเธอต้องอ่านเรื่องนั้นแม้มันจะมีประมาณความยาวสักสองหน้าเธอก็ต้องอ่านให้จบไม่ใช่ว่าได้ปุ๊บตัดต่อปั๊บเลยที่เขียนย่อความไม่เป็นเพราะว่าผิดมาตั้งแต่ต้นไม่อ่านให้จบพอเธอไม่อ่านให้จบเธอก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้อ่านให้จบโจนอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยรวมและเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการแสดงความคิดใดเก็บใจความสำคัญเนี่ยเก็บใจความสำคัญเนี่ยเพื่อรู้อะไรผู้เขียนต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแสดงความคิดใดอันนี้สำคัญคือตัวนี้ผู้เขียนต้องการแสดงความคิดใดตีโจทย์ให้แตกราชประชานุเคราะห์27เข้าใจแล้วนะโดยเฉพาะที่โรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยต้องเข้าใจชัดเจนเขาต้องการแสดงประการต่อมาอย่าเพิ่งเบื่อ เรื่องอีกครั้งขั้นที่สองเนี่ยขั้นแรกนี้คือต้องอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอ่านให้มันละเอียดขั้นที่สองเนี่ยอ่านอีกครั้งจับใจความสำคัญพออ่านแล้วก็ต้องจับใจความสำคัญย่อหน้าทุกย่อหน้าหลักการเขียนแต่ละย่อหน้าเขามีความสำคัญถ้าเป็นไปได้บันทึกด้วยภาษาของตนก็คือเขียนขึ้นใหม่ฮะเขียนสรุปขึ้นใหม่เป็นข้อความหรือประโยคด้วยภาษาของตนไอ้ตัวบันทึกเนี่ยอาจจะเป็นประโยคมากกว่าประโยคก็คือข้อความมากกว่าข้อความก็คือย่อหน้าใช่ไหมฮะ1 2 3เป็นประโยคเป็นข้อความเป็นย่อหน้า
อย่างไรก็ตามบางจะหน้าเป็นข้อความที่มีรายละเอียดขั้นต่อมาอ่านเรื่องอีกครั้งจับใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าบันทึกเป็นข้อความหรือประโยคด้วยภาษาของตนเองอธิบายให้ทราบแล้วนะอธิบายให้ทราบแล้วนะราชประชานุเคราะห์1445ตามทันนะสังวานวิทยาสังวานวิทยาสังวานวิทยาแม่สุเรียงจะเจอกันเร็วๆนี้จะเป็นวันที่แม่สุเรียงคิดว่าคงจะหนาวพอสมควรเก่เหตุคงไม่หนาวมากถึงเขาว่าเบื่อเนี่ยเบื่อชีวิตไปเจอหนาวแล้วเบื่อมันเอาพอสมควรเก่เหตุเขาบอกให้แค่คิดถึงความเย็นเนี่ยพอเป็นสังเขปต่อไปครับอย่างไรก็ตามบางย่อหน้าเป็นข้อความที่มีรายละเอียดหรือมีประเด็นไม่สำคัญผู้ย่อความไอ้ความพิจารณาย่อหน้านั้นนั้นตามความเหมาะสมบางทีจะผ่านไปก็ได้หรือจะเชื่อมโยงไปสู่ข้อความอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคไอ้ที่มันไม่สำคัญไม่เป็นไรที่ไม่สำคัญไม่เป็นไรดูนะครับการย่อความต้องพิจารณาว่าแต่ละย่อหน้ามีส่วนใดเป็นผลและความไอ้นี่สำคัญสำคัญบันทึกไปเลยผลและความมันคืออะไรการย่อความต้องพิจารณาแต่ละย่อหน้ามีส่วนใดเป็นผลและความส่วนใดเป็นใจความสำคัญการจับใจความสำคัญต้องแยกผลและความออกจากใจความสำคัญข้อความแต่ละย่อหน้าเราต้องออกมาให้ได้คือข้อความในย่อหน้านี่นะฮะมันก็จะมีใจความสำคัญแล้วก็ผลและความข้อความในย่อหน้าเนี่ยต้องสังเกตต้องพิจารณาให้ได้มันใจความสำคัญใจความสำคัญก็คือประเด็นหลักความคิดหลักผลและความก็คือส่วนขยายส่วนอธิบายเห็นไหมฮะถ้านักเรียนเข้าใจในจุดนี้ไปได้นักเรียนจะโอ้โหสบายมากเจอความสำคัญบนอันนี้เอาไปใช้ตลอดชีวิตเลยนะต้องแยกออกจากกันให้ได้เมื่อดูจากนี้ทำอะไรแยกออกจากกันให้ได้แยกตัวไหนครับแยกตัวนี้แยกตัวนี้ตัวเนี้ยโอ๊ยปฏิโยงเส้นอย่างงี้มันร้อยมันร้อยกับการโยงเส้นนะแล้วนักเรียนก็จะมองเห็นภาพง่ายมากใจความสักคำละความแยกออกจากกันเพราะประเด็นหลักกับส่วนขยายมันก็เชื่อมโยงอ่ะแยกออกจากกันให้ได้แยกออกมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่นี่มันสะดิดสะดิ้งอยู่เนี่ยอะแล้วมันก็สะดิดสะดิ้งมาเนี้ยนะ สังเกตนะฮะผลและความจะเป็นประโยคขยายความอาจเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างหรือการเปรียบเทียบเพื่อให้ใจความสำคัญชัดเจนขึ้นเห็นไหมฮะ สรุปหลักการสังเกตให้
พลความจะเป็นประโยคขยายความอาจเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการอธิบายหรือการเปรียบเทียบเพื่อให้ใจความสำคัญชัดเจนขึ้นอย่างนี้นักเรียนก็คง คงเข้าใจดีแล้วทีนี้เราไปดูว่า ขั้นตอนต่อไปคือทำยังไงขั้นตอนสุดท้ายก็ดูขั้นตอนสุดท้ายเมื่อจับใจความสำคัญของเรื่องทั้งหมดแล้วลำดับต่อไปคือการเรียบเรียงเนื้อหาให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความตามรูปแบบของการย่อความเห็นไหมขั้นต่อไปก็คือเรียบเรียงเนื้อหาให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความรูปแบบของการย่อ